ในไลฟ์นี้ผมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับตัว Cisco SCN Solution คือจริงๆมันมีคนถามเข้ามาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไลฟ์ทีเนาะแต่ว่าทีนี้อย่างนี้ก่อนครับคือในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดในเชิงที่เป็นดีฟลงไปนะครับว่าแบบเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบไปลงทางเทคนิคเชิงลึกอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะต้องทํางานยังไงอะไรเงี้ยพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้ลงตรงนี้เนาะนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงในส่วนของโซลูชันก่อนละกันภาพกว้างๆสำหรับคนที่เคยได้ยินหรือคนที่ยังไม่เคยได้ยินเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันวันนี้เนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับหรือมันมีอะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นเคยเจอแล้วก็แบบงงๆว่าเอ๊ะมันทําอะไรวะมันคอมโพเนนต์มันเยอะเหลือเกินนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวมาคุยกันแบบเนี้ยนะครับแบบนี้ดีกว่าว่าแบบมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็คอมโพเนนต์ต่างๆมันเรียกว่ายังไงนะฮะ โอเคทีนี้หลายท่านนะครับอาจจะเห็นที่ผมแชร์ทางเพจไปแล้วนะครับที่ผมแชร์ทางเพจไปแล้ว อ่ะที่ผมแชร์ทางเพจไปแล้วนะครับเรื่องของoverview ไม่ใช่ summary เนาะสรุปในส่วนของSDN solution ของ Cisco เนาะนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับวันก่อนก็เอาขึ้นไปให้เนาะผมว่าหลายๆคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอหาดูก่อนแป๊บหนึ่งไปไหนแหละซึ่งจริงๆในวันนี้ผมก็จะพูดประมาณสัก3 solution นะแต่ว่าจริงๆมันมีอีกอันนึงก็คือเป็นฝั่งที่เป็น SP นะครับที่เป็น Service Provider นะอ่ะนี่นะครับอันนี้นะครับก็ผมว่าหลายท่านน่าจะเห็นไปแล้วที่ผมแชร์ผ่านทางเพจนะครับว่าใน Cisco ที่เป็น Software Defined Network หรือ SDN Solution เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเราแบ่งในโซลูชันที่เราเห็นหรือเราคุ้นเคยกันก่อนนะครับก็คือมี Enterpriseนะครับฝั่ง Enterprise ฝั่ง WAN แล้วก็ฝั่ง Data Center นะครับเป็น3อันแต่จริงจริงมันจะมีอีกอันนึงนะครับที่เป็น SP ที่เป็น Service Provider นะครับ SP ที่เป็น SDN Solution เนี่ยนะครับ ทีนี้เนี่ยครับภาพที่ออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพลักษณะเนี้ยนะครับก็คือตัวที่เป็น SDN Solution นะฮะ SDN Solution นะครับอ่ะนะฮะทีนี้ใน SDN solution เนี่ยนะครับ Enterprise WAN Data Center เนี่ยมีอยู่3 solution นะครับทีนี้เรามาดูอย่างนี้ก่อนในฝั่งที่เป็น Enterprise นะครับ WAN Data Center เนี่ยนะครับเอาทีละอันนะในฝั่งที่เป็น Enterprise เนี่ยนะครับ solution ที่เป็น SDN นะครับของ Cisco เนี่ยเขาเรียกว่า SD Access นะครับSD Access นะครับในส่วนของ WAN นะครับฝั่งที่เป็น WAN เนี่ยนะครับฝั่งที่เป็น WAN เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น SD WAN นะครับซึ่งผมว่านี้ทุกคนน่าจะเคยคุ้นกันอยู่แล้วนะครับคำว่า SD WAN มันอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะของ Cisco คนเดียวเนาะ SD WAN ก็จะเป็นชื่อทั่วไป Software Defined WAN อย่างเงี้ยนะครับก็เป็น SD WAN นี่แหละซึ่งมันก็คือเป็น VIP Tera นะครับตอนนี้ นะครับถัดมาที่เป็น Data Center นะครับตัว Data Center เนี่ยก็จะเป็นsolution ก็คือจะเป็นตัว ACI นะครับ ACI นะครับ application centric infrastructure นะครับคือตัว ACI ทีนี้แน่นอนครับคือคอนเซปต์ของ software defined เนี่ยอย่างนี้ก่อนนะครับคอนเซปต์ของคำว่า software defined คือเราหมายความว่าเราเอาซอฟต์แวร์นะครับเอาซอฟต์แวร์เนี่ยมา define หรือมากำหนดนะครับการทำงานของของ network นะครับของ network เช่นเราบอกว่าเฮ้ยเรามองง่ายๆครับเรามีสวิชใช่ไหมเรามีสวิชมีเราเตอร์เนี่ยปกติแล้วเราก็รู้จักกันคือสวิชก็คือ forwarding frame ใช่ไหมครับ forwarding ไปนะครับเราเตอร์ก็ forward package ไปนะครับตาม routing table อะไรทั่วไปซึ่งคำถามคือสวิชเองหรือเราเตอร์เองเนี่ยเวลาที่มันส่ง forward ข้อมูลออกไปพวกนี้นะครับใครเป็นคนคิดใครเป็นคน forward ก็คือตัวเราเตอร์หรือตัวสวิชคน forward ถูกไหมคนที่เป็นคนคิดก็คือเราเตอร์หรือสวิชนั่นแหละเราเตอร์นะครับก็จะมีการส่งข้อมูลไปยังปลายทางเรียกว่า routing table ถูกไหมฮะเรียกว่า routing table นะครับเรียกว่า routing table ทีนี้นะครับในส่วนของ routing table เนี่ยมันก็จะ forward ออกไป
นะครับเราเตอร์เป็นคนคำนวณเราเตอร์เป็นคนคิดถูกไหมฮะก็คือมันเหมือนเป็นสมองมันเป็นสมองด้วยแล้วก็มันส่งข้อมูลออกไปด้วยนะครับทีนี้ในโซลูชันที่เป็น SD นะครับหรือ Software Defined เนี่ยในไอเดียเนี่ยเขาบอกว่างั้นเขาดึงสมองออกมานะครับดึงสมองออกมาตัวคิดก็คือตัวหนึ่งนะไอตัวที่เป็นตัวเราเตอร์หรือสวิตช์ตัว forward เนี่ยก็คือตัวหนึ่งนะครับ forward ให้มัน forward ไปนะครับคิดก็คือคิดไปก็คือดึงตัวสมองมันออกมาตัวนั้นเราอาจจะใช้คำว่าเป็นเราเรียกว่าเป็นคอนโทรลเลอร์นะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์เป็นคนคอยคิดอะไรให้พวกนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัว forward ข้อมูลเนี่ยก็ forward ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแยกการทำงานออกเป็น2 plane นะครับก็คือเราเรียกว่าการทำงานที่เป็น control plane นะครับกับ data plane นะครับ control plane ก็คือเป็นตัวของ control ซึ่งปกติแล้วปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้ถ้าไม่ใช่ software defined เนาะก็คือ router กับ switch เนี่ย control กับdata มันรวมกันนะฮะมันรวมกันอยู่ในตัวเดียวเนี่ยก็คือมันคิดด้วยมัน forward ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น solution ที่เป็น SD เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถดึง control ออกมาได้นะครับคนคิดคือตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปนะครับส่งข้อมูลไปให้ฝั่งที่เป็น data plane นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ forward ข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือแนวคิดของตัว software defined นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีตัว controller หรือตัว control plane เนี่ยนะครับแล้วก็มีตัว data plane นะครับซึ่งเรามาดูฮะในฝั่งที่เป็น SD access นะครับนะซึ่งถ้าดูจากจอคือทางซ้ายมือเนาะทางซ้ายมือของทุกท่านเนี่ยนะครับตัว DSS เนี่ยก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวคอนโทรลเลอร์ก็คือตัว DNA C นะครับหรือเรียกว่า DNAC DNA C หรือ DNA Center นะครับหรือจะเป็นตัวคอนโทรลเพลน Node อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะนะอันนี้เหมือนมาเล่าให้โซลูชันภาพกว้างๆให้ฟังเฉยๆนะครับซึ่งฝั่งที่เป็น Enterprise หรือโซลูชันที่เป็น SDS เนี่ยจะมีคอนโทรลเลอร์ชื่อว่า DNAC นะครับหรือ DNA Center ส่วน Data Plane ที่มันไว้ Forward นะครับมันจะใช้ชื่อว่าเป็น Borderหรือเป็น edge นะครับ edge node border node มันก็คือ switch ทั่วไปที่เรารู้จักกันนี่แหละนะครับปัจจุบัน Cisco เนี่ยนะครับก็ใน enterprise ที่เป็น SD solution เนี่ยนะครับก็จะดันไป switch ที่เป็นรุ่น catalyst ที่เป็น 9,000 นะ catalyst 9K นะครับ 9,002 9,003 9,004 9,005 9,006 อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะฮะทีนี้พอเป็นในฝั่ง WAN นะครับพอในฝั่ง WAN ตัว controller ของมันก็คือตัวเนี้ยฮะก็จะมี vmanage นะครับ vmanage มี vborn มี vsmart เนี่ยนะครับมี vmanage vborn vsmart แล้วก็ตัว data plane ของมันก็คือเป็น vh นะครับ vh จริงๆเนี่ยนะครับ Cisco ของ SD-WAN เนี่ยเขา take ตัว Viptela มานะครับเขา take Viptela มาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือพยายามที่จะเอามารวมหรือ merge นะครับในตัว router ของเขาเองนะครับที่เป็น ISRนะครับตัวเราเตอร์ที่ชื่อ ISR 4K เนี่ยพวกนี้นะฮะหรือ ISR 1000อะไรพวกนี้นะครับก็จะมา merge ออกมานะครับก็ทำหน้าที่เป็น VH ของตัว SD-WAN นะครับทีนี้ในโซลูชันที่เป็น data center นะครับตัว controller เนี่ยนะครับเราก็จะเขาจะเรียกว่า APIC นะครับ APIC นั่นคือตัว controller ในฝั่งที่เป็น data center นะครับโซลูชันที่เป็น ACI นะครับจากนั้นฝั่ง data plane เนี่ยนะครับก็คือจะเป็น switchนะครับตระกูลที่เรียกว่า Nexus Switch นะครับตัว Nexus Switch นั่นแหละนะครับแล้วก็เอามาดีไซน์เป็นดีไซน์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียกในการดีไซน์เป็น Spy กับ Leaf นะครับ Spy กับ Leaf นะฮะเดี๋ยวจะมีรูปคร่าวๆให้ดูเบื้องต้นก่อนนะฮะไม่ได้ลงเทคนิคอะไรเยอะนะครับก็จะมาคุยให้ฟังเฉยๆนะครับว่าโซลูชันภาพกว้างๆเนี่ยของที่เป็น Cisco ACN เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะแล้วแบบคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างเนาะบางคนงงบอกเฮ้ยมี APIC นี่ว่าเฮ้ยมี DNA Center มันคืออะไรวะแล้ว AD Asset ACI มันคืออะไรนะครับก็อันนี้ก็มาพูดเป็นภาพกว้างๆให้ฟังนะครับอ่ะโอเคแต่ก่อนจะไปต่อไปตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับเสียงไม่ตรงภาพโอเคครับเสียงดีเลย์เสียงไม่ตรงภาพอ๋อคือไม่ตรงกับที่ผมพูดนะแต่จริงๆอยากให้โฟกัสภาพมากกว่าโฟกัสผมนะ อ่ะโอเคอ่ะนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ก่อนที่จะไปกันต่อนะอ่ะฮัลโหลฮะโอเคได้ยินไหมฮะเสียงตรงภาพหรือยังแต่มันอาจจะมี noise นิดนึงนะนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปต่อดูเขาเรียกว่าอะไรนะดู feedback ก่อนเป็นไงบ้างครับ
ตอนนี้โอเคได้ยินไหมฮะตอนนี้อาจจะมีน้อยที่หน่อยพอดีผมสลับไมค์โอเคผมสลับไมค์มาแล้วตอนนี้เขาเข้าใจว่าเสียงกับภาพน่าจะตรงกันแล้วนะครับเมื่อกี้ซอสมันคนละอันกันแต่ว่าไมค์นี้น่าจะมีนอยส์ออกมาให้นิดหน่อยนะครับแต่ฟังได้ไหมฮะลองดูก่อนที่จะไปนิดหนึ่งนะครับตรงแล้วเนาะนะครับโอเคซอสกับไมค์พอดีโอเคครับตอนนี้มีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันไหมฮะที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมคุยกันมาได้ก่อนเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปต่อกันทีละส่วนเนาะนะครับโอเคครับวิสรุตคุณโบ๊ทครับผมสวัสดีครับโบ๊ทครับส่วนที่ต้องเขียนโค้ดเข้าไปจัดการเน็ตเวิร์กคือคอนโทรลเลอร์ป่ะครับใช่ฮะคือจริงๆเสียงตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเข้าไปจัดเขียนตัวโค้ดหรือเขียนภาษาต่างๆเข้าไปเป็น API เข้าไปเรียกแล้วก็ deploy เน็ตเวิร์กได้นะครับโอเคนะฮะโอเคครับมีเสียงซ่าๆไม่แปลกครับมันเป็นเสียงโน้ตบุ๊กมันเป็นเสียง MacBook ผมเองนะครับที่มันรันตัวไลฟ์สตรีมอยู่นะครับโอเคแต่น่าจะได้ยินอยู่เนาะนะครับน่าจะพอได้ยินเสียงที่ผมพูดอยู่ใช่ไหมฮะโอเคทีนี้ก่อนนะครับผมก็จะมาอธิบายในส่วนของทีละอันแต่ว่าเอาแบบว่าไม่ต้องลงลึกนะนะครับเมื่อกี้อธิบายภาพรวมไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยในโซลูชันที่เป็น SD-WAN นะครับ SD Access นะครับ ACI มันโพซิชันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วคอนโทรลเลอร์มันชื่ออะไรบ้างนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของSD Access ก่อนเอาพูดคร่าวๆแล้วกันนะพูดคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงเทคนิคอะไรเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าลงจริงนี่3ตัวไม่หมดแน่ครับภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงนะฮะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูผมก็จะไปไวๆหน่อยนะครับอะไรที่มันกวนใจบ้างเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวหาก่อนนี่นะครับเขาบอกนี่ถ้าสไลด์นี้ถ้าดูบอกว่า Y XD Access ใช่ไหมคือทำไมเราต้องมาใช้ XD Access หรือที่เป็น SD คือ XD Access เมื่อกี้ที่เล่าไปแล้วว่า XD Access มันคือโซลูชันที่เป็น SDN หรือ Software Defined เนี่ยฝั่งที่เป็น Enterprise ที่เราชื่อปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเป็น SD Access เนาะในส่วนของ Cisco เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะนี่เลยทำไมต้องใช้ SD Access เขาบอกว่ามันเป็น Key Challenge นะ Key Challenges for Traditional Network คือเขาบอกปัจจุบัน Network ที่เราใช้งานกับปัจจุบันเนี่ยนี่คือเรื่องของแบบเราคอนฟิกอะไรบ้างครับคอนฟิก VLAN Subnet Routing Access Port ใช่ไหมครับ Spanning Tree เราคือคอนฟิกมืออยากได้อะไรคือคอนฟิกเข้าไปถูกไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของอะไรครับความคอมเพล็กซ์นะครับอย่างแรกเลยผมพูดตามถ้าตามสไลด์นี้เขาบอกว่า difficult to segment เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการจะ segmentation เนี่ยหรือแบ่ง segment ออกนะครับจากกันเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างฮะในปัจจุบันเราทำยังไงได้บ้างในการแบ่ง segment ออกจากกันนะครับอ่ะท่านใดมีไอเดียไหมครับเราจะทำยังไงได้บ้างครับเขาบอกเน็ตเวิร์กปัจจุบันเลยนะ traditional network คือปัจจุบันเนี่ยเราจะทำไงได้บ้างในการแบ่งเซกเมนต์ออกจากกันนะครับอ่ะมีไอเดียไหมครับเสนอกันมาพิมพ์กันมาเลยครับเดี๋ยวดูกันซิว่ายังทบทวนโนเลจปัจจุบันก่อนครับว่าทุกคนเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเซกเมนต์ปัจจุบันเราแบ่งยังไงได้บ้างเรามีวิธีในการแบ่งเซกเมนเทชันปัจจุบันในเน็ตเวิร์กปัจจุบันนี้ยังไงได้บ้างครับลองพิมพ์กันมาหน่อยครับผมลองพิมพ์เข้ามานิดนึงครับว่าแบ่งยังไงได้บ้างฮะจะได้ไปกันต่อนะนะ response กันนิดนึงนะมาครับมาช่วยกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะ interactive กันหน่อยฮะมาเป็นไงบ้างครับทำยังไงได้บ้างที่เราจะแบ่ง segment ในปัจจุบันได้โอเคนะครับพิมพ์เข้ามาครับลองพิมพ์เข้ามาดูนะครับโอเคครับคุณสรันนะครับบอกแบ่ง VLAN นะครับมีท่านใดมีความเห็นอื่นไหมฮะหรือมีอะไรอีกครับลองพิมพ์เข้ามาได้ครับเป็นไอเดียกันหน่อยเร็วมีไหมฮะ VLAN โอเคนะครับส่วนใหญ่ก็มีคำบอก VLAN เนาะมีอะไรอีกไหมอ่ะ IP subnet โอเคคุณพลึกนะครับ IP subnet นะครับก็ถูกต้องครับหลักๆก็ประมาณนั้นแหละคือเราจะแบ่ง segmentation
นะครับในเน็ตเวิร์กของเราได้ก็คือเราก็ใช้ VLAN เนาะแล้วก็ใช้ subnet มาแบ่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นแบ่ง IP แบ่ง subnet นะครับออกมาทำอะไรดีครับแบ่งอะไรได้อีกมีอีกไหมมีอีกไหมหรือมีแค่นี้การหา segmentation ออกมาอย่างแยกเราเตอร์แยกวงเป็น segmentation ไหมฮะเป็นไหมก็เป็นเนาะคือแยก subnet นั่นแหละแต่พอเอาเราเตอร์มาขวางแล้วมี2วงก็เป็น segmentation หนึ่งถูกปะทำอะไรอีกครับ VRF รู้จักไหมครับใครรู้จัก VRF บ้างยกมือหน่อยเร็วใครรู้จัก VRF การทำ VRF นะครับก็เป็นการที่เราทำ segmentation ถูกไหมฮะอย่างนึงเหมือนกันก็คือแบ่งเราเตอร์1ตัวเนี่ยอยากจะให้มันเป็น2 routing table เนี่ยทำยังไงก็ทำ VRF ออกมานะครับทีนี้นะครับถัดมาครับเขาบอก difficult to segmentation คือคำถามคือมัน difficult ยังไงใช่ไหมคือเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาที่คุณจะเพิ่มจำนวน user จำนวน endpoint จำนวน user ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาทำ VLAN ถูกไหมทำ IP subnet ซึ่งมันยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นๆน่ะสมมติมี VLAN คุณแบ่งมา VLAN 10 20 30อนาคตมีคนเพิ่มคุณก็ต้องแบ่ง VLAN เพิ่ม VLAN อะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยที่เขาบอกว่าเอ๊ะมันดู difficult หรือเปล่านะครับถัดมาเรื่องของ complex to manage complex to manage แล้วเขาบอกว่าเฮ้ย traditional network เนี่ยมัน complex ที่เราจะไปmanage นะมันมีหลายสเต็ปนะนะครับไหนจะเรื่องของ user credential นะครับการต้องไปทำหลายๆจุดหลายๆส่วนเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทำตัวนู้นทีทำตัวนี้ทีเปลี่ยน policy ก็ต้องทำที่ firewall ทีนึงทำที่ user ทีนึงนะถ้ามี ACL ก็ทำที่ ACL อะไรเงี้ยมันหลายจุดหลายที่นะครับก็เลยบอกว่ามัน complex ถัดมาก็คือ slow issue resolution คือบอกมันทำให้เราแก้ปัญหาได้ช้านะครับมันทำให้เราแก้ปัญหาได้ช้านะครับเพื่อเราต้องมาหาปัญหาว่าแบบมันเกิดขึ้นจากอะไร why หรือ why เนี่ย why late อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือ policy ต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยมันก็เป็นปัญหานี้ขึ้นมาอันนี้คือเขาว่าไว้อย่างนั้นนะว่าเฮ้ยมันเป็น challenge key เลยของ social network ทีนี้นะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวผมพูดหลักๆกับไอ้อันนี้มันก็พิมพ์ก็โม้ไปแบบของอันอื่นด้วยเลยเปื่อยนะแบบเฮ้ยในมุมบิสซิเนสนะมันได้อะไรขึ้นมานะครับอ๋อนี่คาทอลิก 9,000 นะครับอ้าวไม่คุยอ่ะนี่ฮะซอฟต์แวร์ Defined Asset นะครับซอฟต์แวร์ Defined Asset นะครับคือซอฟต์แวร์ Defined นะครับหรือ SDN บนแคมปัสนะครับบนแคมปัสในเวิร์คปัจจุบันทั่วไปเราเห็นไหมฮะเราก็มีคอมโพเนนต์เขาบอกว่ามีอะไรบ้างออโตเมชันเห็นไหมออโตเมชันนะครับเรื่องของออโตเมชันเรื่องของ Identity Based Policy and Segmentation นะครับเรื่องของ AI Driven Insight and Telemetry คืออันเนี้ยจริงๆมันเป็น3คีย์หลักของโซลูชันที่เป็น SCM ของ Cisco นะครับคือ1คือออโตเมชันออโตเมชันคือคุณมีคอนโทรลเลอร์ถูกไหมครับคุณดูภาพซ้ายCisco มีคอนโทรลเลอร์ชื่อว่า DNA Centerนะครับทำในเรื่องของ policy ทำเรื่องของ automation นะครับแล้วมีการanalytic นะครับ visibility ทำ assurance พวกนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในระบบที่มารันซอฟต์แวร์ defined เนี่ยไอ้พวกสวิตช์ทั้งหลายทางซ้ายมือที่คุณเห็นเนี่ยนะครับไอ้ก้อนเมฆตรงเนี้ยนะครับเขาบอก automation คืออะไรเวลาที่แบบคุณอยากจะเปลี่ยนแปลง config คุณมีสวิตช์เข้ามาใหม่ครับมีสวิตช์เข้ามาใหม่1ตัวเนี่ยปกติคุณต้องทำอะไร set username passwordset line vty telnet ใช่ไหม config ip ถูกป่ะครับแต่พอเป็น automation ปุ๊บเนี่ยคุณแค่ปลั๊กเข้าไปในระบบที่เป็น SDN นะฮะเดี๋ยวคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับมันก็จะ deploy config ลงไปให้คุณเองนะครับก็จะเป็น automation อย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วจริงๆมันก็มีหลายส่วนนะเรื่อง automation เนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ก่อนแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของแบบ wireless ก็เป็น full automation ได้นะครับปลั๊ก asset point เข้ามานะครับไม่ต้องทำอะไรเลยแม่งออโตเมชันให้คุณหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของ identity based policy อ่ะจริงๆคืออะไรครับเขาบอกเมื่อก่อนคุณทำ VLAN ถูกไหมแต่ว่าในโลกที่เป็น SDN เนี่ย VLAN อาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะครับมันอาจจะไม่มี VLAN อีกต่อไปในโลกที่เป็นซอฟต์แวร์เดฟายนะครับคุณอยากจะ segmentation มันทำอะไรครับคุณทำ policy นะครับทำ policy มาให้มันเลยว่าคุณแบ่งกรุ๊ปไปเลยครับเฮ้ย user ที่เข้ามาชื่อสมมติพูดผมนะชื่อสุภกรปุ๊บเข้ามาชื่อใน Aเข้ามาใน B เข้ามาใน C เข้ามาใน A ใน B ใน C เนี้ยเอาไปทำ policy เพื่อระบุตัวตนนะครับคุณก็ไปออเทนกับตัว
Medius ใช่ไหมครับซึ่ง Cisco ก็คือเป็น Cisco Iceแล้วก็ทำ Network Access Control หรือเราเรียกว่า NAC User A เข้ามาปุ๊บอยู่กรุ๊ป Engineer User B เข้ามาปุ๊บอยู่กรุ๊ปเซลล์ User C เข้ามาปุ๊บอยู่กรุ๊ป Accounting จากนั้นเราก็เอาตัว NAC นะครับหรือ Cisco Ice Assign Policy ลงมาให้นะครับว่าเฮ้ย User แต่ละคนเนี่ยจะได้ Policy อะไรเห็นไหมฮะแล้วเราสามารถระบุได้ว่า User แต่ละคนเนี้ยสามารถจะคุยกันได้หรือเปล่า User แต่ละคนในกรุ๊ปนะสามารถคุยกันได้ไหมต่างกรุ๊ปคุยกันได้ไหมนะครับโดยการทำลักษณะแบบนี้เป็นการทำ segmentation ที่แบบย่อยลงไปกับ VLAN อีกเมื่อก่อนเราบอกใน VLAN นึงเนี่ยถูกไหมฮะอยู่ใน VLAN เดียวกันเนี่ยผมอยู่แผนกเซลล์นะมีคนอยู่แผนกเอนจิเนียร์สองคนนี้อยู่ใน VLAN เดียวกันคุยกันได้ไหมครับในระดับ L2 คุยกันได้ใช่ไหมถ้าคุณอยากจะทำให้เขาคุยกันไม่ได้ทำยังไงคำถามเพิ่มเติมถ้าคุณอยากจะทำให้คนที่อยู่ใน L2 หรือใน VLAN เดียวกันคุยกันไม่ได้ต้องทำยังไงครับมามีคำตอบไหมฮะถ้าคุณต้องการอยากจะให้คนที่อยู่ใน L2 นะครับหรือในอยู่ในเวลาการคุยกันไม่ได้คุณต้องทำยังไงครับทำยังไงกับในระบบปัจจุบันนี้นะครับมีไอเดียไหมครับมีไอเดียไหมมาลองพิมพ์กันมาหน่อยครับผมโอเคไหมฮะถ้าเราต้องการที่จะทำให้คนที่อยู่ในเวลาเดียวกันนะครับนะอยู่ในเลเยอร์2เดียวกันอยู่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุยกันไม่ได้คุณต้องทำยังไงทำยังไงฮะมีไอเดียไหมครับมีโซลูชันไหมมามีโซลูชันไหมโอ้โหหลายท่านตอบมาเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า private VLAN นะฮะ private VLAN มีอีกไหมฮะ private VLAN โอ้โหตามน้ำกันมาเลยนะฮะ private VLAN มีอะไรไหมครับ TikTok มีใครมีไอเดียอื่นไหมเสนอกันมาได้ครับในปัจจุบันถ้าเกิดต้องการให้ client ที่อยู่ใน VLAN เดียวกันหรือ Layer 2เดียวกันคุยกันไม่ได้เราทำยังไงได้บ้างนะครับทำยังไงได้บ้างฮะ Private VLAN ก็เป็น1 solution นะที่สามารถทำได้ใช่ไหมฮะ Private VLAN แต่ว่า Private VLAN เราก็จริงๆก็ทุกอย่างก็ต้องใช้ knowledge เนาะ Private VLAN คือมันก็ complex เหมือนกันนะในมุมหนึ่งนะครับแต่จริงทุกอย่างก็คอมเพล็กซ์หมดแหละมีไหมฮะใครรู้จัก VLAN Asset List บ้างครับ VACL นะครับ VLAN Asset List หรือ VACL นะครับเราสามารถบล็อกทราฟฟิกใน VLAN เดียวกันได้นะครับ VACL นะครับมีอีกไหมฮะมีอีกไหมยังมีอีกไหมบางคนถามเอ๊ะหมดแล้วนี่หว่า VACL กับ Private VLAN ก็หมดแล้วนี่หว่ามีอีกไหมครับมีใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมมาสิมีไหมฮะเราจะบล็อกหรือเราต้องการไม่ให้คนใน VLAN เดียวกันเนี่ยคุยกันได้นะครับเราทำยังไงได้บ้างมีคนบอกว่า Private VLAN VACL มาแล้วมีอะไรอีกไหมครับอีกอันนึงอันนี้คือง่ายที่สุดเลยนะคืออะไรครับ MAC ACL เคยได้ยินป่ะ ปกติ ACL เนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยมันคือ IP ACL นะครับ IPv4 IPv6 ACL นะแต่ว่ามันมี MAC ACL เราสามารถบล็อกเป็น MAC address ได้นะ MAC ACL และ apply ที่ interface ที่เป็น L2 นะครับก็บล็อกได้นะครับบล็อกได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ทีนี้มันก็ดูแบบไม่ยืดหยุ่นใช่ป่ะดู complex ใช่ไหมสมมติถ้าคุณบอกว่าคุณทำ private VLAN private VLAN คุณทำprivate VLAN คุณทำเป็น per port ป่ะถูกไหมทำเป็นเปอร์พอร์ตนะทำเป็นเปอร์พอร์ต VACL คุณก็ทำเป็นเปอร์ VLAN ถูกไหมแอปพลายตาม VLAN ถูกไหม MAC Asset List เวลาคุณแอปพลายคุณแอปพลายที่ Interface ถูกต้องไหมครับคำถามคือถ้าเกิดผมบอกว่าวันเนี้ยผมเนี่ยใน A เนี่ยผมแม่งไปเดินไปเสียบสายแลนอีกเส้นนึงอะถูกไหมคุณวันเนี้ยคุณบล็อกผมบอกว่าไม่ให้ผมเนี่ยไปคุยกับใครเพื่อนข้างๆอ่ะไม่ให้คุยกันสมมตินะแล้วถ้าเกิดวันนี้ผมไม่ได้นั่งโต๊ะเนี้ยผมเดินไปนั่งโต๊ะอื่นอ่ะคุณต้องตามเอา private VLAN เอาอะไรพวกเนี้ยเอาไปตามบล็อกผมที่พอร์ตนั้นมั้ยแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้ผมย้ายจากโต๊ะนี้ไปอีกโต๊ะนึงอ่ะคุณจะตามไปบล็อกผมมั้ยถูกต้องมั้ยฮะมันก็คือสิ่งปัจจุบันที่เราทำมาอยู่จริงๆเนาะแต่ทีนี้ในโซลูชันตรงนี้เขาบอกว่าพอเป็น identity based policyแอดซิมเมนเทชันเนี่ยความหมายก็คือว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้อิงการไม่ได้อิงเรื่องโพลิซีตามพอร์ตแบบนั้นแล้วนะครับ
แต่ว่ามันเป็นการอินโพลิซีตามอะไรครับตามไอดีนิตี้อ่ะตามยูสเซอร์คุณไงเวลาที่คุณเข้ามาออเทนติเคชันในระบบเสียบสายแลนเข้ามาเกาะไวเลสเข้ามาปุ๊บเนี่ยยูสเซอร์ A นะครับพิมพ์ล็อกอินเข้าไปยูสเซอร์ใน A นะครับยูสเซอร์ใน A ไปแมปกับตัวอะไรครับ Cisco ICE นะครับหรือ Mac นะครับในเวอร์ชันโทนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นยูสเซอร์ A นะครับคุณจะได้ policy แบบนี้เห็นไหมฮะแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นการทำ segmentation นะครับในโซลูชันตรงนี้นะครับเขาจะ assign แท็กตัวนึงเป็นเหมือนเป็นป้ายมองง่ายๆครับเป็นป้ายแท็กตัวนึงนะสมมุติว่าผมบอกว่าผม user ใน A ผมล็อกอินเข้าไป authenticate เข้าไปในระบบ Cisco ICE ได้ policy เรียบร้อย ICE บอกโยน policy กลับมาให้ผมว่าเฮ้ย user A นะเอาแท็กไปนะเอาป้ายไปเอาเบอร์เอาอะไรดีเบอร์9ไปนะครับเบอร์9ไปเอาแป้เบอร์9ไปทีนี้พอผมได้เบอร์9แล้วเบอร์9ก็จะเหมือนผมได้คิวครับเบอร์9ก็อยู่ติดตัวผมไว้นะฮะแล้วทีนี้สมมติถ้ามีใน B เข้ามานะครับใน B authenticate เข้าไปปุ๊บในระบบนะครับใน B ก็ทำ policy ได้อีกนะครับใน B อาจจะได้เบอร์10หรืออาจจะได้เบอร์9ของผมก็ได้นะครับแล้วทีนี้เวลา policy ที่ Cisco ทำเนี่ยเราก็ deny หรือ permit จากไอ้ป้ายแท็กตัวเนี้ยนะครับคุณไม่ให้เบอร์9คุยกับเบอร์10ไม่ให้กรุ๊ปนี้คุยกับกรุ๊ปนี้นึกออกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมไม่ว่าผมจะไปนั่งตรงไหนในระบบนะครับนั่งโต๊ะนี้หรือไปนั่งโต๊ะนู้นผมคือใน A ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นไอ้แท็กพวกนี้หรือ policy มันจะตามผมไปทุกที่มันคือการทำ mobility มันเป็นเขาเรียกเป็นการทำเป็นพวก client mobility อย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าคุณจะไปนั่งอยู่ไหนก็ตามในระบบ network เนี่ยนะครับคุณจะได้ policy เดิมเสมอนะโดยที่คุณไม่ต้องไปแบบว่าเฮ้ยวันนี้นั่งโต๊ะนี้ได้ policy นี้ผมไม่คุยคนนี้ไม่ได้พอย้ายโต๊ะไปเอาแม่งเปลี่ยนพอร์ตนี่หว่าคุณก็ต้องไปเอา ACL ออกไปย้ายพอร์ตแล้วคุณจะไปรู้ไหมว่าวันนี้มันจะไปนั่งโต๊ะไหนบ้างถูกต้องไหมฮะนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งที่ Cisco บอกว่าเขาทำ identity base แล้วก็ segmentation นะจริงๆเขาเรียกอะไรในภาพเชิงเทคนิคมันเยอะมากนะครับผมถึงบอกว่าผมจะอธิบายภาพกว้างๆแบบนี้ให้ฟังก่อนว่ามันคืออะไรถัดมาก็คือสุดท้ายเรื่องของ AI driven insight and telemetry คืออย่างนี้พอเรามีระบบแล้วเนี่ยเราต้องมีการมอนิเตอร์ใช่ไหมตัวอุปกรณ์เนี่ยครับมันจะมีการส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยขึ้นไปยังตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อเอาไว้อะไรดูกราฟอ่ะถ้าเราผมพูดแบบง่ายๆนะเอาไว้กูไว้ดูกราฟกราฟคนนี้เป็นยังไงทำแบนด์วิดต์เป็นยังไงเฮลเป็นยังไงโอเคไหมเกาะได้ดีหรือเปล่าเสียบเข้ามาแล้วแบนด์วิดต์เป็นแบบไหนไคลเอนต์มีปัญหาหรือเปล่านะครับเกาะไวเลสแล้วเอ้ยทำไมเกาะไม่ได้มันก็จะมีพวกเนี้ยเป็นข้อมูลเก็บเอาไว้แล้วก็บอกอยู่ในตัวคอนโทรลเลอร์นะครับปกติเราจะมอนิเตอร์ตัวเนี้ยผมให้มองเหมือนตัวมอนิเตอร์วิ่งทั่วไปที่เราเคยคุ้นเคยนะครับคุณเนี่ยจะมอนิเตอร์ไอ้ตัวสวิตช์เราเตอร์อุปกรณ์ต่างๆคุณใช้โปรแกรมมอนิเตอร์ทั่วไปถูกไหม PRTG MRTG Cisco PAM Infrastructure SolarWind นะครับมีเยอะแยะมากมายครับทีนี้พอมันเป็นโซลูชันที่เป็น SD นะครับหรือ Software Defined เนี่ยมันก็จะฉลาดมากขึ้นคือเขาใช้คำว่า Telemetry Telemetry คือมันคืออะไรมันคือการที่ device เนี่ยตัว device มันส่งสตรีมขึ้นไปมันส่ง report พวกนี้ขึ้นไปหาตัว controller เนี่ยเป็นระยะตามช่วงเวลาที่มันกำหนดเอาไว้คือเป็น real time นะฮะต้องบอกว่าเป็น real time เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เคลมว่าแบบเฮ้ยข้อมูลมัน real time นะมันอัปเดตนะมันแม่นยำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะสามารถที่ดูรายละเอียดหรือ detail ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าทำใหเรามี visibility ที่ชัดเจนขึ้นที่ดีขึ้นนะครับเราสามารถที่เอาพวกนี้มาทำ analytic ได้อีกนะครับไป match กับพวกทำ AI ใช่ไหมครับML ที่เป็น machine learning อีกเพื่อวิเคราะห์ device ล่วงหน้าวิเคราะห์อุปกรณ์ล่วงหน้าเพราะว่าsolution พวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาพวก IoT device เข้ามา plug แล้วก็ set policy group ได้เหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ policy group ที่ผมบอกเนี่ยครับที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีการauthenticate per user แล้วจ่ายแท็กไปให้เนี่ยนะครับ Cisco เรียกว่า TrustSec นะครับหรือบางคนอาจจะคุ้นๆกันว่า SGT นะครับ S Singapore นะครับแล้วก็ G อะไรวะ G กันปืน T Thailand นะครับ SGT หรือ Security Group Tag นั่นเองมันคือการแท็กนะครับตัวหนึ่งเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือเป็นภาพกว้างๆของโซลูชันที่เป็น Software Defined Asset นะครับโอเคไหมคอมโพเนนต์ก็ยังไม่คุยกันแล้วกันนะครับอันนี้เราคุยภาพใหญ่ๆให้เห็นภาพกันก่อนนะมีอะไรน่าสนใจกว่า Intent Based Networking
ซิสโก้ใช้คำว่า intense based networking คืออะไรครับ intense คือความตั้งใจใช่ไหมคือเมื่อก่อนคือเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กที่เกิดจากความตั้งใจนะตั้งใจที่จะทำแล้วปกติเราก็ตั้งใจอยู่แล้วใช่ไหมเออแต่มันก็นะก็ให้มันสวยๆนิดนึงนะแล้วคุณต้องการทำอะไรเนี่ยนะ tell your network what you want and let it figure out how to do that นั่นนะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะนะครับอันนี้ก็นี่ครับเมื่อกี้ที่เขาพูดไปแล้วเนาะ automate นะเขาชูขึ้นมา policy and segmentation แล้วก็ insight and telemetry นะครับดูวันนี้มีอะไรไหมเนี่ยนะไม่พูดเยอะนะพูดแค่ภาพกว้างๆนะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังใช่ป่ะยูเซอร์คนนี้อยู่กรุ๊ปนี้เห็นไหมเข้ากรุ๊ปไปเข้ากรุ๊ปไปนะครับเข้ากรุ๊ปไปนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วแบ่งกรุ๊ปได้นะกรุ๊ปไหนเห็นไหมเป็นไงใน virtual network หรือในกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับในเน็ตเวิร์กวงหนึ่งเนี่ยเราสามารถแบ่งกรุ๊ปลงไปได้กลุ่มไปแล้วยูเซอร์เนี่ยยูเซอร์นะยูเซอร์เวลาอย่างที่ผมบอกใน A ใน A อยู่กรุ๊ปไหนล่ะใน A อยู่ engineer ใน A อยู่ sales ใน A อยู่ accounting ก็แบ่งกรุ๊ปไปดิเนี่ยกรุ๊ปไฟแนนซ์กรุ๊ป engineering นะ authen เข้ามาชื่อคุณอยู่กรุ๊ปไหนอ่ะมันก็เข้ากรุ๊ปนั้นคือคุณจะไปนั่งโต๊ะไหนคุณจะย้ายไปตึกไหนก็ตามคุณ authen เข้ามา user ใน A คุณก็จะอยู่กรุ๊ปนี้ตลอดผมเป็น engineer ผมก็อยู่กรุ๊ป engineer ผมไม่มีทางที่จะ authen แล้วผมไปอยู่ในกรุ๊ป sales ได้แล้ว policy ผมก็จะได้กรุ๊ป engineerนะฮะเนี่ยนั่นคือเรื่องของกรุ๊ปที่ผมเล่าให้ฟังนะทีนี้ในดีเทลมันมีอีกเยอะเลยนะพวกนี้นะครับคือถ้าเล่าเนี่ยผมว่าแม่งจัดเป็นคอร์สได้เลยนะครับก็เอาไว้เล่าไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะหรือไม่เข้าใจก็ไม่รู้ไม่เป็นไรพวกนี้ไม่เป็นไรนะครับก็อยากให้เล่าภาพกว้างๆให้ฟังก่อนเฉยๆเนาะเพราะรายละเอียดมันมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเยอะเลยนะฮะโอเคทีนี้อันนี้คือ SD Access เนาะคือภาพกว้างที่ผมบอกให้ฟังถัดมาที่จะพูดถึงเดี๋ยวก่อนดิเอานี่ก่อน SD WAN ก่อนแล้วกันทีนี้พักแป๊บ ใครมีคำถามอะไรไหมฮะเดี๋ยวย้อนกลับดูก่อนโอ้โหนะเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะว่าเนี่ยคือ SD Access นะครับเนาะที่เมื่อกี้เล่าไปทั้งหมดแล้วนะครับไม่ทั้งหมดหรอกเล่าไปภาพกว้างๆว่าทำไมถึงต้องใช้ SD Accessจากเน็ตเวิร์กปัจจุบันไปเป็นเน็ตเวิร์กแบบใหม่ที่เป็นโมเดิร์นเนาะทีนี้อ่ะถัดมานะคือมีคำถามจะยิงมาเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวก็ผมจะหันไปดูคำถามนะ SD WAN ผมเชื่อว่าโซลูชันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมากที่สุดอยู่แล้วนะครับ Software Defined WAN เขาบอกว่าเป็น evolution เลยนะ evolution of WAN age นี่เป็นไง evolution of WAN ageอ่ะทีนี้มาดูแบบเร็วๆกันนะครับเดี๋ยวดูที่น่าสนใจก่อนเอาแบบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเอาภาพนี้ก็ได้ภาพนี้ก็สวยอยู่เนี่ยฮะปกติแล้วแวนเรารู้จักแวนอยู่แล้วเนาะแวนนั่นคือการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อระหว่างบ้านกับ HQ ดอทเซ็นเตอร์บ้านดอทเซ็นเตอร์เชื่อมต่อผ่านผู้ให้บริการนะฮะก็คือแวนนะครับเราจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเราทำ VPN หากันหรือจะเช่ารีสไลน์เช่า MPLS นะครับหรือเราเช่า Private Link เช่า Dark Fiber คือมันก็คือแวนประเภทหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้ว challenge ของแวนปัจจุบันมันมีอะไรบ้างอ่ะเรารู้จักแวนปัจจุบันก่อนแวนปัจจุบันที่เราใช้คืออะไรบ้างฮะ MPLS ใช่ป่ะเราจะเชื่อมไซต์กันอะระหว่าง HQ กับบ้านอะกรุงเทพกับระยองเงี้ยหรือว่า HQ กับ Data Center อย่างเงี้ย DR กับ DC อย่างเงี้ยครับเราจะเชื่อมหากันเราใช้ปัจจุบันเราใช้แวนที่เป็นก็ MPLS ใช่ไหมบางทีก็ Dark Fiber WDM อะไรก็แล้วแต่คำถามของผมก็คือเราใช้แวนนะปัจจุบันเนี้ยลองบอกผมหน่อยว่าคุณคิดว่ามันมีในมุมคุณอ่ะคุณคิดว่าแบบมันมีอะไรที่แวนมันดูแบบว่าไม่เวิร์กหรือมันไม่โอเคไหมฮะนะในการใช้แวนปัจจุบันมีไหมมีใครมีไอเดียไหมฮะว่าคุณคิดว่าแวนปัจจุบันมัน
มันยังมีจุดด้อยไหมครับหรือว่ามันเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ก็ถามเป็นไอเดียเหมือนเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแวนปัจจุบันคุณคิดว่าแวนปัจจุบันมันเป็นยังไงฮะคืออย่างนี้ก่อนละกันนะทุกคนน่าจะพอเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะครับว่าแวนปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าการที่เรา improve เรื่องของ experience บนแวนเนี่ยมันจะทำให้เรามีการใช้งานที่ดีขึ้นผมพูดอย่างนี้ก่อนเมื่อก่อนคุณจะเช่าบ้านทูบ้านHQ ทูบ้าน DCDR อะไรพวกนี้ก็ตามแล้วเท่าผ่านแวนเนี่ยคุณเช่า POS คุณบอกถ้าคุณมีตังคุณเช่า POS 2ลิงก์ backup primary backup ใช่ป่ะหรือจะ backup active แล้วแต่นะครับคุณเช่า DWDM คุณเช่า Black Fiber นะครับบางคนบอกประหยัดหน่อยใช้อินเทอร์เน็ตพอใช้อินเทอร์เน็ตซื้ออินเทอร์เน็ตแล้วก็คุณก็ทำอะไรครับ VPN ทำ VPN ใช่ไหมทำ Virtual Private Network ทำ VPN หากันแล้วคุณก็ยังไงฮะทำให้สองทางมันเชื่อมกันได้ด้วยผ่าน VPN ถูกไหมคุณจะใช้อะไรแล้วแต่คุณ GRE IPsec นะครับ Get VPN Fetch VPN DM VPN แล้วแต่เลยนะครับทีนี้นะครับคำถามก็คือว่าแล้วไลฟ์แวร์ปัจจุบันที่เป็น SD มันมาช่วย improve อะไรให้บ้างนะครับกับเราอ่ะอย่างนี้ก่อนจะดีไหมนะครับจะดีไหมครับถ้าสมมุติบอกเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามี MPLS อ่ะอย่างรูปนี้แล้วกันนะครับมี 5G ลิงก์หนึ่งผ่าน LTE มี MPLS ลิงก์หนึ่งมีอินเทอร์เน็ตลิงก์หนึ่ง3ลิงก์ครับ3มีเดียนะครับ3แบบ3เทคโนโลยีนะครับคุณสามารถที่จะให้ทราฟฟิกเนี่ยมันบาลานซ์วิ่งผ่าน3แวนได้แล้วคุณสามารถที่จะกำหนดให้แอปพลิเคชันที่คุณคิดว่ามันสำคัญเป็นคริติคอลแอปพลิเคชันบิสเนสแอปพลิเคชันวิ่งผ่านลิงก์ที่มันสเตเบิลวิ่งผ่านแวนที่มันสเตเบิลนะครับทำได้นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์เดฟายแวนมาทำเรื่องของอินเทลเจนต์พาธคอนโทรลคุณจะเลือกพาธยังไงให้มันวิ่งแบบไหนยังไงนะครับคุณจะกำหนดเรื่องของแบนด์วิดต์เรื่องของ QoS ยังไงบนแวนนะครับอยากจะให้วิ่งแบบไหนนะครับมันก็สามารถกำหนดได้จริงๆในดีเทลมันเยอะพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองดูในส่วนที่มันจะเกี่ยวข้องนะฮะซึ่งปัจจุบันมันก็ไปไกลเหมือนกันอันนี้เจ้าของสไลด์นะครับเพราะนั้นอย่าง SD-WAN เนี่ยคืออย่างที่ผมบอกครับว่าปัจจุบันเราเจอปัญหานี้เข้ามาเพื่อมาไป improve แล้วกันมาทำให้ WAN ปัจจุบันมันดีขึ้นนะครับเราสามารถมี3ลิงก์4ลิงก์5ลิงก์นะครับแต่ว่าผมจำได้ว่าเดี๋ยวมันจะมีอ้อนี่สไลด์นี้หาก่อนเอ้ยไม่ใช่อันนี้อยู่ข้างล่างนี่ฮะเดี๋ยวนะเร็วๆนิดนึงครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ครับมาดูตัวนี้มันนิดนึงนี่ฮะ Cisco SD-WAN ที่เป็น Architect มันเนี่ยนะครับคุณดูภาพนี้ไอ้ฝั่งที่เป็นรูปเราเตอร์สี่เหลี่ยมเหลี่ยมด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นเราเตอร์ตามสาขาของคุณนะตามร้านเนี่ยถ้าคุณลองชื่อเห็นไหม Data Center Campus Branch Soho Cloud เนี่ยคุณก็วางไปเหมือนเป็นเราเตอร์ตัวหนึ่งนะครับจากนั้น Branch Campus Data Center กับ Branch มันก็สามารถที่คุยหากันได้แต่ว่าลิงก์ที่เป็นคุณใช้งานเนี่ยนะครับอยู่ด้านล่างที่มันนัวๆอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับอินเทอร์เน็ต MPLS 4G คุณใช้อะไรก็ได้ครับไม่สนใจมันคือเพนด้านล่างมันคืออินเทอร์เน็ตมันคืออะไรที่เราเช่านะครับการทำ SD-WAN มันเหมือนการทำ VPN นะฮะคุณเช่าอินเทอร์เน็ตมาเลยเช่า MPLS มาเลยแล้วคุณก็เอา VPN วิ่งคอมแม่งอีกชั้นหนึ่งข้างบนนะครับคอมไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเวลาคุณก็จะคอนโทรลผ่านได้ด้วยตัวคุณเองนะครับว่าคุณจะให้มันไปผ่านไหนวิ่งยังไงได้บ้างนะฮะแล้วเราสามารถกำหนด policy ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นในส่วนของ SD-WAN component ก็จะมีพวกเนี่ยครับพวก control data plane นะเอาไปวางตามบ้านมี control plane เมื่อกี้ DSS solution ของมันก็คือตัว controller ก็คือ DNAT ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น SD-WAN controller มันก็คือตัว controller มีเยอะนิดนึงนะฮะมี vManage นะครับตัวนี้ฮะมี vManage ทางขวามือถ้าลองดูตามรูปเนี่ย vManage vSmartนะจริงๆแม่งมี VBON อีกตัวหนึ่งนะครับ VBON ก็คือตัวที่อยู่นี่ครับตัวที่ชื่อว่าเป็น Orchestrator เนี่ยนะครับ
ออเคสเตอร์เนี่ยนะครับคือ VBON ก็คอนโทรลเลอร์มันมีประมาณ3ตัว3คอมโพเนนต์นะครับส่วนที่เป็นตัวด้านล่างที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับมันก็คือตัวที่เป็น Data Plane นะครับก็คือ VH นั่นเองหรือตัว H Node นะ Cisco อาจจะใช้เป็น ISR ก็ได้ ASR ก็ได้นะครับเดี๋ยวกำลัง develop อยู่ปัจจุบันจริงก็มีแล้วแหละนะครับแต่ยังไม่ full function เท่าไหร่นะครับอ่ะนะแล้วจริงๆเดี๋ยวนะนี่มาดีเทลแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ลงดีเทลนะครับอย่างที่ผมบอกเพราะว่ามันจะเยอะแต่ไม่เป็นไรครับคือจริงๆเนี่ย SD-WAN เนี่ยผมจะพูดไม่เยอะมากนะเพราะว่าผมว่าหลายคนรู้จักแล้วแล้วก็อันเนี้ยมันมีผมเคยเล่าไปแล้วนะครับตัว SD-WAN อาจจะลองเดี๋ยวลองไปดูเพิ่มเติมได้อยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยฮะอันนี้นี่นะครับไอสไลด์เนี้ยครับสไลด์เนี้ยหรือวิดีโอเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยผมจะอธิบายเรื่อง SD-WAN ไว้ละเอียดอยู่เหมือนกัน17นาทีนะครับก็เล่าไว้เบื้องต้นว่ามันคืออะไรแนะนำคืออะไรอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างนะครับก็เข้ามาดูใน YouTube ได้นะนะครับในนี้นี่คือ SD-WAN นะครับอ่ะถัดมานะครับอันสุดท้ายใน data center ก็คือเราเรียกว่า ACI solution เนาะตัว ACI application centric infrastructure คือเอาง่ายๆครับอย่างนี้เลย ACI เนี่ยมันเหมือนกับsolution ที่เป็น SD asset ใน enterprise เลยเหมือนกันจริงๆ ACI เกิดขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ตามมาด้วย SD asset อีกทีนึงเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์มันจะคล้ายกันนะคอนเซ็ปต์มันจะคล้ายกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงไม่ใช่มาตรงนี้ขอดูก่อนโอเคมันจะมีรูปอยู่เดี๋ยวมาดูก่อนอ่ะเนี่ยครับถ้าดูหน้าเนี้ยอย่างที่บอกครับว่า ACI เนี่ยจริงมันก็จะคล้ายกันกับ SD Asset เลยคือชูเรื่องของ Intense Base เหมือนกันเนาะแอปพลิเคชันตัวไหนอยู่ในกรุ๊ปไหนแอปพลิเคชันตัวไหนคุยกับอะไรได้บ้างเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนคุยกับอะไรได้บ้างนั่นคือเรื่องของ ACIแต่ว่าในฝั่ง AD Asset เนี่ยเขาโฟกัสฝั่งแคมปัสถูกไหมที่เป็นยูเซอร์แต่ว่า ACI โฟกัสฝั่งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมครับที่เป็นฝั่งพวก DC นะครับ DR ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่อยู่บน DC นะครับ POC ทำได้เหมือนกันทำ Segmentation ได้เหมือนกันนะครับทำ Automation ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มี Threatation นะครับนี่ฮะลองดูภาพนี้คือภาพนี้ผมว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะใช่ป่ะการดีไซน์แบบ Spy and Leaf นะครับก็การเชื่อมต่อก็คือแบบนี้เหมือนอะไรอ่ะเหมือนดีไซน์ทั่วไปใช่ไหม Core Distribute Core Distribute Asset นะครับแต่ว่าในดีไซน์เป็นภาพของที่เป็น SD ของ Solution ของ Cisco เนี่ยนะครับฝั่งที่เป็น SD Asset เองเนี่ยก็ไม่ใช่ที่เป็น Core Distribute Edge อีกแล้ว Core Distribute Asset อีกแล้วก็จะกลายเป็น Border กับ Edge แค่นี้นะครับส่วนฝั่ง ACI ก็จะกลายเป็น Spy กับ Leaf นะก็คือตัวนี้ก็พนันที่เป็นเหมือน Core นั่นแหละนะครับตัว Spy ก็เหมือน Core นั่นแหละเหมือน Core กับ Distribute รวมกันนะครับแล้วก็ตัว Leaf ก็เป็น Edge เอาไว้ต่อกับพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับต่อกับพวก FI อะไรอย่างเงี้ยนะครับ Fabric Interconnect เข้า User Server นะครับนะแล้วก็ต่อออกข้างนอกที่เป็น External Network ไปผ่านแวนผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้เป็น L3 out นะออกไปข้างนอกคือนี่คือภาพที่เป็นแบบ ACIนะในการเชื่อมต่อคือรุ่นที่เราใช้เนี่ยก็คือตัว Cisco ที่เป็น Nexus นะฮะอย่างในรูปนี้เขาก็เขียนว่าเป็น Nexus รุ่นใหม่ของเขาเนาะก็คือ Nexus 9003 Nexus 9005แล้วก็ Nexus Leaf เป็น Nexus 9003ส่วนฝั่ง SC Asset เนี่ยก็เป็น Catalyst แม่งรุ่นเหมือนกันเลย9003 9005นะครับ9006 9002เนี่ยมัน 9,000 เหมือนกันแต่ว่าชื่อต่างกันถ้าเป็น Campus จะเป็น Catalyst ถ้าเป็น Nexus ถ้าเป็น Data Center จะเป็น Nexus นะครับเนาะภาพจะเป็นแบบนี้มันตรงนี้ก็จะคล้ายกันนะนะในมุมของ ACI นะครับคล้ายกันแล้วตัว ACI ก็จะมีคอนโทรลเลอร์เหมือนกันนะครับนี่อยู่ทางซ้ายมือข้างล่างเห็นไหมฮะซ้ายมือด้านล่างนะซ้ายมือด้านล่างนะครับชื่อว่า EPIC นะครับ EPIC นะชื่อว่า EPIC นะครับ EPIC จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ของ ACI นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมอยากพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวหันมาดูคำถามก่อนดีกว่านะครับใครมีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยหาเรื่องอื่นมาโม้ต่ออ่ะไหนๆดูขอดูคำถามหน่อยครับ
ลงเรื่องพวกดีไซน์บอร์เดอร์เอชได้ไหมโอ้โหผมว่า วันนี้ไม่จบแน่นอนฮะคือถ้าจะลงได้ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมาคุยกันอีกไลฟ์หนึ่งนะฮะอีกไลฟ์หนึ่งนะแล้วก็ SDN ของ Cisco มีแบบ Appliance หรือว่าเป็นแบบซอฟต์แวร์ที่กับมือถือเซิร์ฟเวอร์ไหมครับผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับผมพูดตามตรงนี้ก่อนใครก็ตามที่อยากจะแบบเอาไปลองเล่นนะฮะผมบอกตอนนี้ก่อนนะใครที่อยากจะเอา SDS Asset เอา DNA Center เอา Epic เอา ACI ไปลองเล่นนะผมต้องบอกว่าคุณต้องใช้ของจริงเท่านั้นนะครับตอนนี้นะฮะใช้ของจริงเท่านั้นนะครับตอนนี้ไม่มีซิมูเลตไม่มีแลบนะครับผมณตอนนี้นะครับณตอนนี้โอเคครับ SD Asset SD WAN และ ACI สามารถเอามาอินทิเกรตร่วมกันได้ไหมคำตอบคือได้นะครับตอนนี้ Cisco กำลัง develop นะครับสามารถที่จะเอา SD Asset Solution เชื่อมกับ SD เชื่อมกับ ACI นะครับก็คือมองเหมือนว่าเป็นแคมปัสไปเชื่อม DC แล้วฝั่ง DC ใช้ ACI ฝั่งแคมปัสใช้SD Assetแล้วตรงกลางระหว่างเชื่อมกันเป็น SD WAN ได้นะครับเป็น3โซลูชัน3ก้อนแล้วก็เดี๋ยวเขาอาจจะกำลังอินทิเกรชันไอตัวคอนโทรลเลอร์ครับให้มันสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะครับคู่แข่งเหรอจริงๆคู่แข่งที่เป็นซอฟต์แวร์เดฟไฟผมว่าก็มีเยอะนะอย่าง VMware ก็เป็น NSX นะครับ NSX ซึ่งของยี่ห้ออื่นก็มีนะครับมีครับผมจำชื่อไม่ได้แต่รู้ว่ามีนะครับมีหลายตัวนะครับอ่ะนะครับภาพนี้ที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับก็เป็นภาพคอมโพเนนต์นะครับเวลาที่เราดีไซน์ตัวฝั่งที่เป็นแคมปัสที่เป็น SD Asset นะครับก็จะมีตำแหน่งหน้าที่ของมันอยู่นะเหมือนที่เรารู้จักกันเลย Core DTP Asset ใช่ไหมนี่ก็ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนชื่อหมดนะครับเป็น Border Control Plane แล้วก็ Node Edge Border กับ Edge นะครับแล้วก็มีcontroller นะครับอยากมี Wireless ด้วยก็เป็น controller Wireless controller นะครับแล้วก็ Asset Point ปักเข้ากับ Fabric ที่เป็นโซลูชั่นที่เป็น SD Asset นะครับนี่ฮะคือภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็น SD Asset นะครับ SD WAN หรือ ACI เราต้องเข้าใจภาพนี้ที่ผมโชว์ให้ท่านได้ดูเนี่ยก็คือภาพที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า Overlay กับ Underlay นะครับเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหม Underlay คือเนี่ยถ้าดูตามรูปเนี่ย Underlay คือ Network เชื่อมต่อทั่วไปครับ Overlay คือ Network ที่ฝั่งที่เป็นสวิชหรือ Edge Device เนี่ยมันเชื่อมถึงกันนะครับเหมือนเราทำ VPN นะครับคล้ายกันนะครับซึ่ง Traffic Data ทั้งหมดเนี่ยนะครับในโซลูชันพวกนี้มันจะวิ่งผ่าน Overlay นะครับวิ่งผ่านข้างบนนะข้างล่างมันแค่เหมือนเป็นถนนเท่านั้นนะครับนะข้างล่างมันเป็นถนนธรรมดาเฉยๆนะครับเพื่อทำให้ Overlay มันเกิดขึ้นได้นะครับให้สวิชที่เป็น Edge Device สามารถที่จะ Connect ถึงกันได้เท่านั้นเองส่วน Data ทั้งหมดจะถูกวิ่งที่ Overlay ทั้งหมดวิ่งด้านบนทั้งหมดเลยนะครับมองง่ายๆเหมือน VPN นะครับใครเคยทำ VPN ก็จะเป็นอย่างนั้นอินเทอร์เน็ตอยู่ข้างล่างถูกไหมไม่สนใจครับอยากจะเชื่อมซ้ายหากันก็คือวิ่งเข้าทันเนลที่เป็น VPN ข้างบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสเดียวกันนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าดีเทลเนี่ยว่า Edge Node มันทำอะไรบ้าง Border Node Control Plane ทำอะไรบ้างคือมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากยากเกินกว่าที่จะเล่าภายใน1ชั่วโมงของ1วันได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าณวันนี้นะครับก็มาเล่าให้ฟังประมาณนี้ละกันเนาะว่าทั้ง3แบบหรือโซลูชันที่เป็น SD ของ Cisco เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะนะแล้วก็กลับมาที่ภาพนี้ใช่ไหมที่เราสรุปกันมานะครับแล้วคอมโพเนนต์แต่ละอย่างมันคืออะไรบางคนงงว่าแบบไอ้ SD Asset มันคืออะไรวะแล้ว Epic มันคืออะไรวะ DNAC มันอยู่ตรงไหนวะนึกออกมั้ยฮะมันผมก็เคยงงมาก่อนนะครับตอนนี้เราก็แบ่งให้ละนะว่าโซลูชันมันเป็นแบบนี้นะครับคุณใช้ Enterpriseโซลูชันคือ SD Asset นะครับคอนโทรลเลอร์คือ DNA Center คุณใช้ใน Data Center โซลูชันคือ ACI นะครับคอนโทรลเลอร์คือ Epic นั่นเองนะครับโอเคไหมฮะทีนี้อย่างที่บอกครับว่าดีเทลในแต่ละส่วนเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับไม่สามารถที่จะคุยในวันนี้ได้หมดนะครับก็วันนี้ถือว่ามาเล่าเป็น overview นะครับให้สำหรับท่านที่ยังงงๆหรือยังแบบเอ้ยเพื่อนแม่งทำ Cisco ว่ะเพื่อนแม่งมาบอกว่ะมันคืออะไรวะนะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับหรือท่านที่ทำอยู่แล้วยังงงอยู่นะฮะก็มาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับ
ก่อนจะลากันไปตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้ว1ชั่วโมงผ่านมาท่านใดยังมีคำถามอะไรสงสัยหรือจะถามอะไรเพิ่มเติมเข้ามาผมก็จะตอบให้ได้นะครับอ่ะก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับ สามารถนำ ACI ไปอินทิเกรตกับอุปกรณ์อื่นได้ไหมเช่น F5 เฮ้ยได้นะได้นะครับแต่ว่ามันมีลิมิเตชันอยู่นะครับต้องไปลองเช็คอันนี้ผมบอกนะต้องไปเช็คนะผมไม่ชัวร์แต่ว่ามันสามารถที่จะเข้าไปทำงานร่วมกันได้อยู่เช่นทำเรื่องของกรุ๊ปแท็กอะไรพวกนี้สามารถยิงอะไรพวกนี้เข้าไปได้อยู่นะแต่ต้องไปรีเช็คว่ามันทำได้น้อยได้มากแค่ไหนคือแต่รุ่นผมจะว่ามันทำได้ไม่เหมือนกันนะนะครับหรือบางรุ่นจะทำไม่ได้เลยก็ได้นะนะครับ Epic EM มี Epic EM ด้วยนะครับมันต่างกับ Epic ไม่มี no ไม่มี Epic EM ไม่มี Epic EM อีกต่อไปตอนนี้นะครับEpic EM EM มันย่อมาจากคำว่า Enterprise Module นะครับ EM ก็คือย่อมาจากคำว่า Enterprise Module ตัว Epic EM เนี่ยไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ย Epic EM มันถูกกลายร่างให้เป็น DNA Center นะครับโอเคไหมฮะ DNA Center ปัจจุบันน่ะนั่นแหละครับคือ Epic EM ในอดีตนะครับปัจจุบันนี้ไม่มี Epic EM อีกแล้ว SDN เริ่มใช้กันเยอะไหมครับเยอะไหมหรอผมว่าก็พอสมควรนะแต่อาจจะไม่ได้แพร่หลายจนเราอาจจะไปเห็นทุกที่ครับว่าเฮ้ยที่นี่ก็ใช้ว่ะเฮ้ยที่นี่ก็ใช้ว่ะที่นี่ก็ใช้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยครับเออแต่ว่าก็มีไหมก็มีครับมีไปอยู่นะ XDS Set ต้องใช้ ICE เป็นตัว Authent เท่านั้นหรือเปล่าถ้าตอบตามตรงใช่ครับเพราะว่าโซลูชัน ADS Set เป็นของ Cisco เพราะนั้นเวลาคุณจะใช้ตัว authentication หรือการทำ policy ต่างก็ต้องเป็นของ Cisco นะครับถึงจะตอบโจทย์ได้สมบูรณ์ที่สุดนะฮะโอเคไหมครับมีท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือสงสัยอีกไหมฮะเอ่ยนะวันนี้เหมือนก็เอาว่ามาเป็นเล่าหรือมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับว่าตัว SDN Solution Cisco มีอยู่3แบบนะเพราะนั้นเวลาคุณไปคุยลูกค้าคุยกับเพื่อนคุยกับใครก็ตามนะครับก็จำแนกแยกแยะมันให้ถูกจุดแล้วกันนะฮะส่วนในดีเทลเนี่ยผมก็ไม่ได้กล่าวถึงนะเพราะว่ามันมีดีเทลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าใครก็ตามที่อยากจะลองเล่นอยากจะลองเล่นทำยังไงอยากจะลองเล่นเนี่ยสำหรับนะสำหรับท่านใดที่เป็น Cisco Partner อยู่แล้วนะครับหรือท่านมีCCO ของ Cisco อยู่แล้วนะครับมันมี Cisco มันเขามี Dcloud ให้เล่นนะครับเป็นแล็บนะครับคุณเข้าไปเล่นแต่ตรงนั้นเอานะครับแต่ถามว่าถ้าเราจะเอามาเล่นแล็บเองที่บ้านได้ไหมลงใน VM เรียงบนเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมต้องบอกว่าตอนนี้นะครับตอนนี้นะยังไม่มีนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เป็น Data Plane ทั้งหลายเช่น Edge Border Node ของ FTSAT หรือว่า Spy and Leaf ที่เป็น Nexus เนี่ยมันในตัว VM มันไม่ได้รองรับการใช้งานโซลูชันที่เป็น SD นะครับที่เป็นพวกซอฟต์แวร์ Defined นะครับณตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนซึ่งในอนาคตอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าณตอนนี้ไม่มีและอย่างหนึ่งคือคอนโทรลเลอร์นะครับเช่น DNA Center ACI ไม่ใช่สิ DNA Center หรือ Epic พวกนี้นะครับมันเป็น Appliance ตอนนี้มันเป็นฮาร์ดแวร์นะครับมันยังไม่มีตัว VM หรือ OVA มาให้เราลองมาแบบมา deploy แล้วก็เล่นแต่เอาตรงนะครับถึงจะมีอ่ะแต่ว่าสเปคมันมหาโหดเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าต่อให้มี VM แล้วเนี่ยเราจะเอามาลงเล่นไหวหรือเปล่านะครับเพราะอย่าง DNA Center ครับตัวนึงเนี่ย VM ก็แรมน่าจะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยคือ64 GB นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่น 1.2 1.3 เนี่ยผมไม่แน่ใจก็คือถ้าสั่ง Appliance มาเนี่ยแรมมันน่าจะมา128 GB เลยนะฮะ128 GB ต่อการลง DNA Center 1ตัวนะครับ CPU นี่น่าจะ44คอร์ครับผม44คอร์นะ DNAC นะครับตัว DNA Center เนี่ย CPU 44คอร์ RAM 128 GB คือต่อให้มี VM นี่ก็ปาดเหงื่อเหมือนกันนะครับถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าโซลูชันที่เป็น SD-WAN เนี่ยคอนโทรลเลอร์มันเป็น V มันเป็น Virtual หมดนะครับก็เอามาได้แต่ว่า V8 คือคอนโทรลเลอร์เนี่ยSD-WAN ถึงคุณมีคอนโทรลเลอร์แต่คุณไม่มี V8 คุณก็เทสอะไรไม่ได้อยู่ดีนะ V8 คุณต้องเสียตังค์ซื้อคุณก็ต้องซื้อตัวอุปกรณ์จริงอยู่ดีนะครับ
แล้วก็ไลเซนส์มันจะอยู่ที่ VH นะครับโอเคฮะเรื่องของโหลดบาลานซ์บนโอเวอร์เลย์เราจะต้องคำนึงถึงเรื่องการจูนนิ่งเราติ้งอันเดอร์เลย์ด้วยไหมไม่ครับไม่นะครับถ้าคุณจะสมมุติว่าในโอเวอร์เลย์ที่เป็นทันเนลด้านบนมีอยู่3ทันเนลใช่ไหมครับคุณจะโหลดบาลานซ์ทันเนลไหนเนี่ยคุณก็จูนตามเราติ้งให้มันอยู่ในโอเวอร์เลย์เลยครับหรือว่าถ้าเป็น SD-WAN เนี่ยมันสามารถที่จะเวทจะอะไรได้อยู่แล้วนะครับว่าจะพรีเฟอร์ทันเนลไหนก่อนพวกนี้นะครับส่วนอันเดอร์เลย์ปล่อยมันไปนะครับมันจะวิ่งออกทางไหนก็เรื่องของมันมันก็เป็นโหลดบาลานซ์ของมันอยู่แล้วที่ทราฟิกมันไม่ได้ผ่านทราฟิกเดต้ามันไม่ได้ผ่านโอเวอร์เลย์ไม่ได้ผ่านอันเดอร์เลย์นะครับไม่ได้ผ่านเพนล่างมันผ่านเพนบนหมดเลยนะครับนะฮะก็อย่างที่บอกครับก็ถ้าอยากจะลองเล่นก็คลิกเป็นพาร์ทเนอร์อยู่แล้วก็ดีคลาวด์นะครับอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นภาพเข้าไปคลิกนะครับเห็นภาพว่าเอ้ยคอนโทรลเลอร์ DNAC เป็นยังไงเอพิกหน้าตาเป็นยังไงนี่แล็บเขาแล็บในดีคลาวด์ดีอยู่นะฮะผมบอกเลยดีอยู่ทำให้เราเห็นภาพได้หลายๆส่วนนะครับแล้วก็ใครที่เป็นพาร์ทเนอร์อีกก็จะมี Cisco DevNet นะครับ Cisco DevNet DevNet นะครับก็จะมีพวก API หรือโปรแกรม Barberity นะครับที่เขียนเอามา integration กับพวกคอนโทรลเลอร์ต่างๆพวกนี้นะครับเหมือนอยู่เหมือนกันนะนะครับก็ไปลองดูได้นะครับเพราะฉะนั้นในโซลูชันตรงนี้ที่เราให้ฟังของ Cisco นะครับก็จะมีภาพประมาณนี้เนาะ Enterprise WAN Data Center นะครับโอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างมีคำถามอะไรเพิ่มเติมกันอีกไหมครับผมสุดแล้ววันนี้เสียงกับภาพน่าจะโอเคเนาะติดแค่ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องเคลียร์เรื่องไมค์ผมก่อนนะฮะซอสไมค์มันไปออกผิดที่นะครับเสียงมันก็เลยโนเนียกับไม่ตรงภาพอยู่นะในช่วงต้นถึงกลางๆนะครับถ้า SDN ตายเน็ตเวิร์กจะล่วงไหมอะไรนะคือคำว่า SDN ตายนี่คืออะไรตายครับคอนโทรลเลอร์ใช่ป่ะคอนโทรลเลอร์คือคำตอบเนี่ยมันตอบไม่ได้ทุกโซลูชันนะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น SD-WAN นะครับ SD-WAN เนี่ยถ้าเกิดคอนโทรลเลอร์ตายเนี่ยคอนโทรลเลอร์มี3ตัวถ้า VMinate ตายไม่มีประเด็นนะครับ VBON ตายเนี่ยล่วงนะครับ VSmart ตาย policy หายนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนสมองคุณเหมือนอะไรนะคอนโทรลเลอร์มันคือสมองไงคือสมองคุณไปทุกอย่างมันก็มีผลหมดนะครับดีเนสเซนเตอร์เนี่ยถ้าดีแน็กตายก็โอ้ยดีแน็กตายไม่เป็นไรนะดีแน็กมันเป็นตัวคอนโทรลเลอร์แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นตัวออโตเมชันเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ออโตเมชันเฉยๆนะครับดีแน็กตายก็ได้อยู่ไม่ติดอะไรอ่ะทราฟิกก็ฟอร์เวิร์ดได้นะครับไม่มีผลต่อการฟอร์เวิร์ดดิ้งทราฟิกนะครับเอพิกเหมือนกันนะเอพิกเนี่ยคือซิสโก้เนี่ยเขาดีไซน์มาแล้วนะครับว่าคอนโทรลเลอร์คุณต้องมีอย่างน้อยถ้าเป็น APIC กับ DNA นะเซนเตอร์นะมี3ตัวรีแดนกัน3ตัวนะไม่ตายแน่นอนนะครับนะถ้าตาย2ตาย2เหลือ1ตัวหรือถ้าตาย2เหลือ1ตัวมีเนจไม่ได้นะครับมอนิเตอร์ได้อย่างเดียวแต่ data plane ที่เป็นทราฟฟิกวิ่งไม่เป็นไรวิ่งไปเพราะ policy มันถูกพุทไปแล้วไง policy มันถูกออโตเมชันลงมาที่อุปกรณ์แล้วนะครับ แต่ถ้าเป็น DNAC มันจะมี control plane node เอาไว้ mapping เรื่องของ location ตัว routing นะครับถ้า control plane ล่วงก็ไปเหมือนกัน routing หายเหมือนกันนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับ โอเคนะฮะ มีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็อย่างที่บอกให้ฟังนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ไลน์ใน Facebook เนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกลบเลือนไปนะฮะแล้วก็ไปติดตามเอาใน YouTube นะครับอยู่ยงคงกระพันกว่าเยอะนะฮะโอเคนะครับนะโอเคครับหลักๆก็น่าจะมานี้สำหรับวันนี้เนาะผมเข้าใจว่าน่าจะได้เห็นภาพแบบเอาแบบโอเวอร์วิวก่อนนะแบบเบื้องต้นกันเลยนะว่าโซลูชัน Cisco มันมีอะไรบ้างนะครับว่ามีคอมโพเนนต์อะไรยังไงบ้างนะครับเนาะ
แล้วก็ตอนนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงเบื้องต้นนะครับCCNP T ชุดนะครับใครสนใจครับลงได้นะนะครับสอนวันไหนวะสอนเสาร์อาทิตย์หน้านู้นนะครับ20-21นะครับเหลือ2ที่3ที่โดยประมาณนะครับเปิดรอบสุดท้ายแล้วนะครับนะครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่กับ CCNP ตัวใหม่นะครับไลฟ์อีกทีวันไหนไลฟ์ทีวันไหนเหรอจริงๆเนี่ยผมพยายามจะไลฟ์สัปดาห์ละครั้งอยู่แล้วนะจะพยายามนะครับแต่ว่าเรื่องวันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคิดไว้ว่าจะเป็นพฤหัสนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยเผื่อมีหลายๆท่านไปเขาเรียกว่าอะไรไปแฮงเอาท์อ่ะเพื่อนนัดหยุดเสาร์อาทิตย์นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นวันศุกร์หรือไม่ก็วันพุธประมาณเนี้ยครับก็อาจจะติดตามทางหน้าเพจไว้นะครับว่าจะมีไลฟ์วันไหนบ้างก็คือผมจะประกาศบอกก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเอ้ยวันพรุ่งนี้จะไลฟ์หรือเย็นนี้จะไลฟ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแต่ก็จะเป็นประมาณนี้อย่างที่บอกครับว่าท่านใดมีอะไรที่อยากจะให้มาเล่านะครับก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับพิมพ์เข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาไลฟ์เล่าให้ฟังนะครับอันไหนที่รู้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับอันไหนไม่รู้ก็เดี๋ยวจะไปหามาแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับนั่นแหละนะครับโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมกันก็ตอนนี้น่าจะเกือบ4 ทุ่มแล้วนะครับก็จะได้พักผ่อนพรุ่งนี้ก็ทำงานวันศุกร์วันสุดท้ายนะครับอ่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์สัปดาห์หน้านะครับเรื่องอะไรตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะครับใครมีไอเดียอะไรก็สามารถที่จะทักทายกันมาได้นะครับหรืออยากให้ไลฟ์เรื่องอะไรก็พูดกันมาได้นะครับแล้วก็โอเคครับสุดท้ายน่าจะประมาณนี้เนาะอย่าลืมครับที่ CNPT ชุดใครสนใจก็ลองดูนะครับเหลือ2ที่นะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ารับชมวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ